สวัสดีครับผมเล่าเรื่องพระเจ้าอินทราวรมังที่สาให้ฟังในคลิปที่แล้วพระองค์เป็นบุตรเขยของพระเจ้าชัยวรมัะที่8มีชายาชื่อพระนางสรีอินทรสุดาได้อานาจมาจากการรัฐประหารพ่อตาของตัวเองพระองค์ครองราชพุทธศักราช1 8 0 2งพถึงหนึ่รหรือคริสตศักราช1,259-1,308เป็นเวลา49ปี หลังจากการสิ้นพระชนโอรสของพระองค์คือพระเจ้าอินทราวรมัมที่สได้ขึ้นครองราชในลำดับต่อมาพระเจ้าอินทราวรมัมที่สี่หรือพระเจ้าสินทราวรมัมที่สองมีอีกชื่อหนึ่งคือสรินทราชัยวรมัมครองราชพุทธศักราช1,851-1,870หรือคริสตศักราช1,308-1,327เป็นเวลาทั้งสิ้น19ปี อีกชื่อหนึ่งคือศรีสรินธรชัยวรมัมเทวะพระองค์นับถือฮินดูสาวนิกายต่างจากบิดาที่นับถือพุทธข้อมูลของพระองค์ได้จากการบันทึกของทูตในราชวงศ์จีนจารึกวัดโคกสูงในเมืองยโสธรปุระมีรายงานว่าทูตจีนเดินทางมายังกัมพูชาเพื่อซื้อช้างในปีพุทธศักราช1863หรือคคิสศักราช1320ความวุ่นวายในเมืองพระนคร เกิดจากเรื่องศาสนาที่สลับเปลี่ยนกลับไปกลับมาในสมัยพระเจ้าชัยวรมังที่7นับถือพุทธศาสนากษัตริย์ที่สืบราชบัลลังก์ต่อมาคือพระเจ้าชัยวรมังที่8นับถือฮินดูสายวนิกายพระเจ้าอินทราวรมังที่สามลูกเขยของพระเจ้าชัยวรมังที่8นับถือพุทธพระเจ้าอินทราวรมังที่สโอรสของพระเจ้าอินทราวรมังที่สนับถือฮินดูสายวนิกาย การเปลี่ยนศาสนากลับไปกลับมาทำให้เกิดความวุ่นวายในเมืองพระนครได้ถ้าเปลี่ยนมาเป็นพุทธก็เป็นการลดความสำคัญของพราหมณ์ลงไปผมทำคลิปกษัตริย์ของต่อเนื่องกันมาตั้งแต่องค์แรกไม่ได้เลือกเฉพาะองค์ที่สำคัญจึงสามารถให้ความเห็นต่อเนื่องกันจากกษัตริย์พระองค์แรกมาจนถึงปัจจุบันผมเห็นบางคนที่เข้ามาโพสต์หลายท่านนำมาจากความคิดของผู้อื่นความคิดของแต่ละคน แตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละคนคนที่เชื่อเรื่องไทยมาจากตอนใต้ของเทือกเขาอันไตยก็ยังมีคนเชื่อเรื่องเมืองเชีงชาญก็ยังมีคนเชื่อว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะประสูติขึ้นมาเดินได้เจ็ดก้าก็ยังมีความเชื่อของคนมีมากมายหลายแบบสมัยที่คนเริ่มเชื่อว่าโลกกลมก็ถูกพวกเชื่อว่าโลกแบนต่อต้านอย่างหนักกาลิเลโอถูกนำขึ้นสํนนักวาติกัน พิจารณาว่าความคิดของเขาผิดเพราะเขาคิดว่าโลกไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลอีก500ปีต่อมาจึงตัดสินใหม่ว่าความคิดของเขาถูกนิโคลัสโคเปนิคัสเสนอทฤษฎีสุริยจักรวาลว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์สังคมก็ว่าเขาคิดผิดโคเปนิคัสเสียชีวิต3วันก่อนที่จะนําเรื่องเข้าสู่การพิจารณาว่าเขาผิดเคปเลอร์เสนอว่าการโครจรของดวงดาวเป็นวงรี เรื่องต่างๆขอให้ใช้เหตุผลและหลักฐานในการอ้างอิงอย่าจําคำพูดของคนอื่นมาพูดนะครับผมเล่ามาจนถึงช่วงท้ายของกษัตริย์ขอมแล้วกษัตริย์องค์ต่อไปคือโอรสของพระเจ้าอินทราวรมังที่สคือชัยวรมังปรเมศวรหรือพระเจ้าชัยวรมังที่9จะเป็นเชื้อสายมหิธรองค์สุดท้ายก่อนที่จะถูกสังหารโดยพระเจ้าแตงหวานเรื่องพระเจ้าแตงหวานผมโพสต์ไปแล้วว่าอยู่ในหนังสือแบบเรียน หรือหนังสืออ่านเพิ่มเติมของกระทรวงศึกษาธิการยุวชนและกีฬากัมูชาปัจจุบันนี้วันนี้ขอแถมบทกลอนต่อท้ายเข้ากับเรื่องนี้พอดีมีดังนี้ครับพระเจ้าอินที่สามกริย์ของเนื้อไม่หอมใครเล่าจะกล่าวถึงประวัติน้อยนักหนาไม่ตราตรึงยูทูบเบอร์เขาจึงไม่สนใจผมทำคลิป ไม่สนคนเด่นดังทุกองค์เล่าให้ฟังทั้งเก่าใหม่คนอื่นจะเจ่อจงพระองค์ใดก็แล้วแต่อาชาสัยของตนเองจากร้อยแก้วแล้วย้อนเป็นก่อนบ้างหาแนวทางอย่างไรให้ตรงเพ่งจากสมองลองสรรมาบรรเลงไม่กลัวเกรงอยากทำให้นํำใจคิดจะเล่าเรื่องย่อ ต่อไปบ้างมีอีกหลายแนวทางทั้งเล็กใหญ่ไทยอาหมไทยคำตี้อีกหลายไทยไทยลือเขินไทยดำไงเล่าให้ฟังเขียนยิรามุกดาหารมานานแล้วมีอีกแนวแกาเลมานไตในตอนหลังเมื่อตรองตรึกฝึกสมองต้องระวังความคิดยังพอไหวหรือไม่ดีสั้นยาวบ้างหวังครบ เมื่อจบลงจัะประเด็นสื่อได้ตรงหรือไม่นี่นักกลอนมือสมัครเล่นเป็นกวีไม่อาจมีชื่อกระชอนในกรอนการไทยอีสานหประพันธ์สิสิงหาคม2567วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ